ไทยพุทธคยาเป็นวัดที่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นวัดไทยแห่งแรกในต่างประเทศสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2500บนเนื้อที่12ไร่ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามในวโรกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2500ปีตั้งอยู่ใกล้กับพระมหาเจดีย์พุทธคยาและต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยาถือเป็นหน้าเป็นตาของประชาชนชาวไทยทั้งชาติเป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งเป็นที่ประกอบศาสนกิจของชาวไทยพุทธเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของพระธรรมทูตไทยสายอินเดียซึ่งเป็นตัวแทนของมหาเถรสมาคมวัดไทยพุทธคยาเป็นวัดที่อยู่ในความดูแลและอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทยปัจจุบันมีพระราชรัตนรังสีเป็นเจ้าอาวาสจนถึงขณะนี้วัดไทยพุทธคยามีอายุกว่า50ปีแล้วอาคารของวัดทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลาจึงสมควรมีการฟื้นฟูบูรณะจัดระเบียบอาคารและจัดภูมิทัศน์ให้งดงามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในงานสัมมาพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ครับที่แน่นอนก็คือว่าอาคารเก่าที่สร้างตั้งแต่ปี2500นะครับก็คืออาคารจอมพลป.นะครับอันนี้รักษาไว้แน่นอนนะครับโบสถ์นะครับอาคารสมเด็จพระเทพสมเด็จพระบรมนะครับซึ่งถือเป็นอาคารเก่าแก่นะครับส่วนบางอาคารเนี่ยเป็นอาคารเก่าแก่เหมือนกันเนี่ยแต่เราจะใช้วิธีการเนี่ยคือเรียกได้ว่าลื้ออิฐและเอามาเรียงใหม่ขออนุญาตใช้คำอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อให้ความเข้าใจนะครับว่าเนื่องจากว่าเรามีความจำเป็นจริงๆเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยเราไม่พอนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักของพระธรรมทูตแม่ชีอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยงานระหว่างที่เป็นซีซั่นของการที่ญาติโยมได้เข้ามาแสวงบุญนะฮะประกอบกับปัจจุบันเนี้ยคณะทัวร์และญาติโยมเนี่ยถ้าเข้ามาพักเนี่ยอยู่ที่วัดไทยเนี่ยเยอะมากมีการจองที่พักเข้ามาเยอะมากซึ่งทางวัดเนี่ยก็ไม่ได้เก็บนะครับในแง่ของค่าที่พักก็เหมือนกับว่าเป็นวัดของรัฐบาลนะฮะก็แล้วแต่ญาติโยมจะร่วมทำบุญนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการจองกันขึ้นมาบางวันเนี่ยเรียกว่าโอเวอร์บุ๊กกิ้งมโหฬารนะฮะเราก็อยากจะสนองความต้องการเนี่ยเพื่อให้ชาวพุทธไทยเนี่ยได้เข้ามาใช้บริการให้ได้มากที่สุดโดยมีค่าใช้จ่ายถูกที่สุดนะครับแนวคิดในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไทยพุทธคยายึดหลัก5ปตามแนวคิดของพระราชรัตนรังสีเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาคือประโยชน์ประหยัดประยุกต์ใช้เป็นไปตามประเพณีและมีประสิทธิภาพผังของวัดไทยพุทธคยาแบ่งออกเป็น4บริเวณตามคติคิดของชาวพุทธส่วนแรกคือธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟได้แก่พื้นที่ส่วนบริการพื้นฐานหน้าวัดเช่นอาคารซ่อมบำรุงส่วนที่2กายเวทนาจิตได้แก่พื้นที่รองรับกิจกรรมและให้บริการสำหรับผู้แสวงบุญเช่นสถานพยาบาลอู่ข้าวอู่น้ำสำนักงานวัดส่วนที่3อริยสัจ4ได้แก่พื้นที่สงฆ์และพื้นที่ประกอบพิธีทางศาสนาคือพระอุโบสถกุฏิกรรมฐานลานธรรมและศาลาเฉลิมพระเกียรติส่วนสุดท้ายคือปัจจัย4พื้นที่พักอาศัยรองรับผู้แสวงบุญประกอบด้วยอาคารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งขณะนี้บูรณะเสร็จแล้วมีความสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในส่วนอาคารที่ต้องบูรณะเพิ่มเติมคืออาคารจอมพลป.พิบูลสงครามอาคารกิตติขจรอาคารพุทธชยันตี 2,600 ปีโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไทยพุทธคยาใช้งบประมาณทั้งสิ้น300ล้านบาทโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในปี2556จำนวน60ล้านบาทคงเหลืออีกประมาณ240ล้านบาทที่จะมาจากการระดมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเบ็ดเสร็จรวมทั้งศาลาเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยน่าจะประมาณ300ล้านบาทปัจจุบันนี้เราได้รับงบประมาณจากภาครัฐมา60ล้านนะฮะก็คงจะต้องเนี่ยหาทางเนี่ยบอกบุญกับชาวพุทธไทยนะครับที่มีจิตศรัทธาเนี่ยประมาณ200กว่าล้านนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางเนี่ยทำการก่อสร้างเนี่ยให้ประหยัดที่สุดนะครับก็ได้รับความเมตตาเนี่ยจากทางบริษัทอีตันไทย
บริษัทปรึกษานะครับซึ่งได้มาทำธุรกิจก่อสร้างอยู่ที่ประเทศอินเดียในการส่งเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นโฟร์แมนเป็นเจ้าหน้าที่วิศวะนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่คุมงานเนี่ยเข้ามาช่วยก็ช่วยได้เยอะนะครับตรงนี้นะครับโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดไทยพุทธคยาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2558มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติรักษ์ประเสริฐสุขอดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานร่วมกับคณาจารย์จากธรรมศาสตร์มีบริษัทอิตาเลียนไทยรับจ้างก่อสร้างภายนอกและบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทรับจ้างก่อสร้างภายในนี่เป็นตัวอย่างแบบจำลองอาคารที่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นและอยู่ระหว่างการนำเสนอเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาเช่นอาคารสถานพยาบาลอาคารวิปัสสนาหมู่กุฏิกรรมฐานอาคารวัดปากน้ำอาคารพุทธชยันตี 2,600 ปีและอาคารกิตติขจรส่วนพระอุโบสถของวัดไทยพุทธคยาจำลองแบบมาจากวัดเบญจมบพิตรซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งภายในอุโบสถมีภาพวาดชาดกเรื่องพระมหาชนกซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธชินราชจำลองทรงพระราชทานนามว่าพระพุทธธรรมมิตรชมพูทีปนิวัตสุโขทัยมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ในธรรมกลับสู่ชมพูทวีปให้เกิดสุขตวงพรอัศววิไล Voice TV รายงาน